ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามารู้จักบ้านสวนพี่น้องบ้านสวนที่แบบอยู่แบบเรียบง่ายแต่ว่าปลูกของเยอะมากครับผมก็เป็นบ้านสวนปุญญดาครับผมอยู่ที่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่สามแวงนะครับหมู่2ตรงนี้ครับหมู่2ตำบลสามแวงอำเภอพระราชบุรีรัมย์พี่น้องก็ใช้ดูทางเข้าก่อนครับยอดครับผมเราก็จะพาเลาะดูในสวนพี่น้องเลาะดูในสวนก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านนะครับผมนี่แหละครับทางเข้ามาก็โอ้โหพี่น้องประดับประดาไปด้วยพันไม้หลากหลายครับโอ้มีทุกอย่างครับมะม่วงมะพร้าวกล้วยขิงข่าตะไคร้โอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพาเลาะดูพี่น้องมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเอาเป็นว่าเราพาเลาะฝั่งขวาก่อนแล้วนะครับบ้านจะอยู่หลังผมบ้านเดี๋ยวค่อยมาดูกันพี่น้องนี่นะครับคร่าวๆก่อนโอ้ยปลูกทุกอย่างเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยไปดูบ้านแล้วก็ดูสอบถามข้อมูลนิดหน่อยครับผมโอ้โหนี่เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มพี่น้องลงห้องน้ำคลาสสิกมากครับผมตรงนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงพี่น้องก็คร่าวๆครับเพราะว่าบ้านสวนจะให้เห็นถึงความตั้งใจความอุดมสมบูรณ์ที่เขาพยายามทำสรรสร้างออกมาในสิ่งที่อยากให้มีอยากให้เป็นนะครับโอ้โหมะนาวพี่น้องโซนนี้เพิ่งเริ่มปลูกแซมครับเพราะฝั่งซ้ายที่ผมจะพาไปดูตรงนั้นขึ้นเยอะแล้วครับโอ้พี่น้องเอ้ยครับบรรยายไม่ถูกครับมันของมันเยอะนะครับไผ่เยอะมากครับผมว่าไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรบ้างนานมีเสียงวัวด้วยครับที่แน่ๆในสวนมีวัวมีอะไรนู่นครับโอ้เยอะมากพี่น้องครับมีหญ้าเยอะมีวัวก็ธรรมดาครับธรรมดาพี่น้องนี่เดินเลาะใจกลางครับขอบกำแพงอยู่นี่โอ้โหโอ้ลื่นพี่น้องลื่นนี่ครับฝั่งนี้โน้ตข้างหน้าทางเข้าก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนานะครับพื้นจะต่ำไปลาดเอียงไปข้างหน้านี่วันนี้บรรยากาศภายในสวนสุดยอดมากนี่นะครับโอ้ไงเท้ยบัตรนี่กระบองโอ้มีคนมาทำรั้วบ้านให้ด้วยครับว้าวพี่น้องครับบรรยากาศหน้าบ้านเยอะครับเดี๋ยวน้ำท่วมมาเดี๋ยวอุ้ยปักบงปักเบ็ดน่าจะเหมาะมากครับบรรยากาศเนี้ย ครับครับครับเดี๋ยวพาเลาะไปทางฝั่งซ้ายพี่น้องนี่ครับข้าวของยังบางอย่างก็คือยังไม่โตยังกำลังพึ่งลงพึ่งแซมบางอย่างก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วโอ้ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สำหรับจะปลูกบ้านนะครับจะปลูกบ้านก็ปกติว่าคุณยายนะครับคุณยายจะดูแลคุณยายจะดูแลแทนลูกหลานไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ทำมาหากินอยู่ข้างนอกมาดูรั้วเต้บัดยังไงลายมวยแน่เซน FC พี่น้องช่างถามว่าไม่ถ่ายไปหาถ่ายปลาเปล่าวันนี้ไปช่างอ่ะเดี๋ยวช่างดูผมช่างบอกไม่หาถ่ายปลาแล้ววันนี้ถ่ายสวนก่อนครับหน่อไม้หน่อโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องวันนี้จะยกพื้นให้สูงจะสร้างบ้านนะครับเพราะว่าเสาอะไรก็มาแล้วเมื่อกี้โอ้บรรยากาศพี่น้องคิดดูถ้าไผ่ตรงนี้โตกันมาทั้งหมดนี่น่าจะกินซุงหรือเปล่าพี่น้องหน่อใหญ่กินซุงแน่นอนอันนี้ไผ่หวานน่าจะเป็นไผ่หวานอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้หรอกเยอะเลยครับโอ้นี่นะครับกำลังออกอันนี้เจ้าของจะไม่เห็นนะเห็นแต่คุณยายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาคุณยายกันโอ้เจ้าของยังทำงานอยู่นะครับรับงานรับอะไรต่างๆอยู่ข้างนอกโอ้นี่ไงครับผมน้อง
นี่ไงครับว้าวโอ้โหขึ้นเต็มเลยครับบวบต้นเดียวแตกยอดแตกหน่อมาเยอะมากแบบลายๆหน่อยพี่น้องนู่นครับฝรั่งอะไรต่างๆอยู่ฝั่งนู้นเต็มไปหมดก็ที่ยากขึ้นไม่ต้องห่วงครับอย่างที่บอกได้ยินเสียงมอมอยแล้วกำลังแตกยอดแตกหน่อกันโอ้เต็มเลยครับนี่โอ้ฝั่งนี้มีแก้วมังกรแก้วมังกรนั่นแหละครับบ้านเห็นลางๆแล้วครับลางๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปด้านหลังพอดูไปแล้วพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณสัก4ไร่น่าจะได้นะครับก็เดินวนไปวนมาอู้อยู่นี่เตรียมปลูกแก้วมังกรโอ้โหพี่น้องบ้านสวนนี่แหละบ้านสวนเลาะไปเลาะไปว้าวโอ้มะไฟอันนี้นี่ครับมะไฟอันนี้ไม่แน่ใจต้นอะไรเนาะลืมนะครับนี่มาจนถึงไม่มาจนถึงข้อวัวนี่พี่น้องเอ้ยวัวตั้งหลายตัวเดี๋ยวเลาะไปหาดูหน้าบ้านนะครับวัวตัวใหญ่ว้าวว้าวว้าวเนี่ยข้างๆข้อวัวก็จะมีพืชมีอะไรต่างๆแซมอีกเยอะแยะโอ้นี่ครับมะขามเทศโอ้ลวดเดินมาไฟลูกนะเดิมอ๋อเนี่ยหมากไฟอันนี้พันหน่อยพันทุ่มกี่พันเอ็มหมากไฟพันใหญ่พี่น้องไฟพันใหญ่สองต้นเออจะติดลูกมาร่มรื่นร่มเย็นมีลูกให้กินอีกว้าวโอ้โหนุสเรคราเดิมตนอดรอเลยเฮ้โอ้ยพี่น้องของญาติญาติกันเลยโอ้ดูเหมือนอนุรักษ์ต้นตาลไว้เลยครับโอ้ว้าวเดี๋ยวไปเลาะดูหน้าบ้านกันนิดนึงครับทรงบ้านสวยจริงนี่แหละครับเดินมาดูหน้าบ้านครับพี่บอกดูคลิปผมไปจำนี่อันนี้ออกคลิปกับผมไปเลยงั้น นี่เอาว่าเนี่ยเธอไปเจอไงเธอนี่ไงโอ้เป็นช่างเลยพี่น้องอันนี้เขาสไตล์โอ้ยโมเดิร์นโมเดิร์นบ้านสวนก็อันนี้งบประมาณเบ็ดเสร็จนี่มันพี่น้องเบ็ดเสร็จนะรวมค่าแรงค่าชิวๆเลยครับของตก 2-3 แสนแล้วนี่อ้าวพี่น้องไม่แพงครับผมก็ดูครับมีห้องมีที่นั่งเล่นโอ้ยนี่ครับระเบียงอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับมาถ่ายให้ดูพี่น้องมาดูบรรยากาศนี่ครับที่ผมเดินเลาะอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นู้นนู้นครับไปข้างหน้าสุดนู้นเลยนี่ครับโอ้โหพี่น้องนี่มุมสูงขนาดไหนผมเดินมาอยู่บนบ้านเลยครับเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จแล้วยิ่งกว่านี้อีกครับผมบรรยากาศมากโอ้ตื่นเช้ามาจิบกาแฟดูกอไผ่ดูหน่อไม้นี่ครับที่ผมเดินเลาะมาเมื่อกี้เนาะตรงนี้ตรงเนี้ยว้าวเขียวขจีไปหมดครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะพี่น้องสีชมพูนะครับอันนี้สีชมพูนะกล้องผมอาจจะหลอกตานิดนึงพี่น้องมันสีชมพูนี่สิงสิงครับสิงสิงนี่สิงหลังจานี่นู่นนั่นห้องนงห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากครับว้าวนี่พี่น้องภายในนะครับนี่ก็นี่ครับหน้าต่างที่เอาไว้ดูวัวครับตื่นเช้ามาเอ้าดูวัวอยู่ไหมบรรยากาศครับออกแบบสวยนี่ครับกรงด้านหน้าเนี่ยโอ้มีสปอตไลท์ตั้งสวยตั้งช่วงกลางวันเนี่ยไอ้กลางคืนนะครับช่วงกลางคืนอ่ะเหมาะมากครับกลางคืนเหมาะกับการนั่งนี่ครับชิวๆปูเสือถ้าเสร็จนะครับปูเสือเปิดสปอตไลท์นิดนึงไฟเออ
มังกรยายยังหัวเราะเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปถามยายนิดนึงครับผมนะไปรู้จักกับยายคนดูแลสวนกันจักหน่อยครับเนี่ยนี่แหละครับมาพบกับเจ้าของบ้านนะครับคุณยายเนาะคุณยายอะไรเนาะครับชื่อยายดำยายดำนะครับนามสกุลรอบแฟนอะไรนะครับนามสกุลรอบแฟนรอบแฟนรอบแขวนอ๋อรอบแขวนอยู่เนาะคุณยายยังแข็งแรงเลยก็ทุกวันนี้ยายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวหรือว่าไงครับยายบ้านสวนอยู่คนเดียวแต่อยู่ข้างในแต่กลางวันอยู่ทางนี้อ๋ออันนี้เป็นบ้านสวนนะบ้านสวนเล็กๆก็ไม่เล็กแล้วพี่น้องไอ้ตอนนี้ยายก็จะดูแลทั้งวัวทั้งอะไรแล้วก็พืชผักในสวนเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องข้อมูลคร่าวๆนะครับผมครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับที่ให้สรยะเดินเลาะเดินเที่ยวเดินถ่ายโอ้โหมีของเยอะแยะมากครับผมก็ขอบคุณมากครับยายขอบคุณครับสวัสดีครับผมวิวสวยพี่น้องเดี๋ยวก็เอ้าก่อนจะจบครับนี่แหละช่างเผื่อมีใครสนใจแนวบ้านอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมครับมาติดต่อได้เลยครับช่างอะไรนะครับช่างชรินครับบ้านใหม่ต่อได้ช่างชรินเนาะมีเบอร์โทรแล้วมั้ยครับเบอร์โทรก็0616925612ครับนานลาพี่น้องนะครับเป็นช่างด้วยเป็น FC ด้วยครับวันนี้ได้เจอผมด้วย นี่ครับวิวสวยๆบ้านสวยๆบ้านสวยๆนี่เลยครับผมพี่น้อง